ถัดมาข้อนี้ครับถ้า x เท่ากับรูทหส่วนรูทเนะครับค่าของ42คูณกับ x บวก1ส่วน x ทั้งหมดกำลังสองมีค่าเท่าไรอ่าสิ่งที่เขาถามนะครับสิ่งที่เขาถามมาสิ่งที่เขาถาม สิ่ที่เขาถามเรานะครับคือ42คูณ x บวก1ส่วน x ทั้งหมดกำลังสองมีค่าเท่าไหรอ่อันดับแรกนะครับทำได้2วิธีคือจัดรูปก่อนหรือว่าแทนค่าข้อนี้แทนค่าหน้าก่อนน่าจะง่ายกว่า42คูณกับ x x คือรูทส่วน7นะครับบวกตรงนี้ก็คือ1ส่วนรูทส่วน7เราก็สามารถเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนได้ซึ่ง รูทหกส่วนเจ็ดมันก็คือรูทหกส่วนรูทเจ็ดแล้วก็กลับนะครับก็กลายเป็นบวกรูทรูทอะไรครับรูทเจ็ดส่วนหกก็จะด้ขั้นตอนนี้ทั้งหมดยกกําลังสองทีนี้พอยกกําลังสองจำสูตรกําลังสองได้ไหมหน้าบวกหลังทั้งหมดกําลังสองกระจายออกมาเป็นหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองเช่นเดียวกันตรงนี้สี่สิบสองตั้งไว้นะครับ หน้ากำลังสองกำลังสองเจอรูทหายไปเหลือ6ส่วน7บวก2หน้าหน้าคือรูทหกส่วน7หน้านะครับหลังหลังก็คือรูทรูทเลยครับรูทเส่วนหแล้วก็บวกหลังกำลังสองหลังเป็นรูทเส่วนหกยกกำลังสองเลยเหลือแค่7ส่วนหกกระจายเรียบร้อยที่เหลือคิดเลขตัวใครตัวมันนะครับ พอมาคิดเลขปุ๊บรุ่หกกับรุ่หกตัดกันได้รุ่เจ็ดกับรุ่เจ็ดตัดกันได้จึงเหลือแค่หกส่วนเจ็ดบวกสองแล้วก็บวกเจ็ดส่วนหกโอเคนะครับได้นะทีนี้ครับมันจะบวกกันได้ตัวส่วนเขาควรที่จะเป็นไงครับเท่ากันโอเคนะเท่ากันสี่สิบสองเอาตั้งไว้เหมือนเดิมก่อนข้างหน้าวงเล็บนะครับหกส่วนเจ็ดจะทําให้เป็นสี่สิบสองก็ต้องคูณหกเข้าไปคูณหกเข้าไปแสดงว่าได้สามสิบหกนะครับ ต่อไปบวกกับโพสตรงกลาง2จะทําให้เป็น42ก็คือคูณ42เข้าไปเลยก็มีค่าเป็น8 4โอเคไหมครับต่อไป7ส่วน6จะทําให้เป็น42ก็คูณ7เข้าไปคูณ7เข้าไปก็แสดงว่าเป็น49และทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ตัวส่วนเป็นเท่าไหร่อยู่แล้ว42เห็นอะไรไหมครับตัดตัดหายไปเลยเหลือแค่36บวก8ปบวก49ข้อนี้จึงตอบ 169นั่นเองจ้ะโอเคไหมครับซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะมากระจายตัวนี้ก่อนแล้วก็แทนค่าก็ยุ่งจะยุ่งยากอีกเวอร์ชันหนึงแต่ข้อนี้ถ้าแทนค่าก่อนละคำนวณก็ไม่ยากประมาณนี้นะครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาดูโจทย์ยากกันอีกสักหน่อยเนาะเพื่อสำหรับใครที่จะเตรียมตัวสอบในสนามต่างๆนะครับสำหรับโจทย์ข้อนี้ครับบอกว่านักเรียนกลุ่มหนึ่ง เท่ารถยนต์ในการไปทัศนศึกษาโดยเฉลี่ยเงินกันออกนะครับถ้าจำนวนคนในกลุ่มนี้ลดลง8คนจะต้องออกเพิ่มคนละ54บาทแต่ถ้าจำนวนคนในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้น7คนจะออกเงินลดลงคนละ27บาทเขาถามว่าแล้วนักเรียนกลุ่มนี้จ่ายค่าเช่ารถทั้งหมดกี่บาทพอพิจารณาจากโจทย์นะครับครูดิวชวนสังเกตแบบนี้นะครับ โจทย์ในข้อนี้เนี่ยมีทิศทางการตัดสินใจอยู่2กลุ่มอ่าสองกลุ่มขอแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆก่อนนะครับกลุ่มหลักๆเนาะ,ะสักครู่นะครับ2กลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มแรกก็คือถ้าจํานวนคนลดลง8คนจะต้องเพิ่มอีกคนละ8บาทเพิ่มคนละ54บาทจากประโยคนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเขาพูดถึง2ตัวแปรตัวแปรแรกคือจํานวนคนลดลง8คน ูกต้องไหมครับแล้วก็ถ้าลดลง8คนจะต้องเพิ่มเงินคนละ54บาทคนละประเด็นนะจะใช้ตัวแปรตัวเดียวกันไม่ได้นะครับเพราะนั้นครูดิวก็เลยขออนุญาตก,กำหนดตัวนี้ก่อนให้จํานวนเงินนะครับให้จํานวนนักเรียนนะครับจํานวนนักเรียนเขียนตรงนี้เนาะจํานวนนักเรียนให้เป็นตัวแปร x ก็แล้วกัน,ลกนแล้วก็ให้จํานวนเงินที่เขาจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเนาะจานวนเงินให้เป็นตัวแปร y นะครับเพื่อแยกให้ชัดเจนดังนั้นจากกรอบตรงนี้นะครับ เราจะถอดเป็นสมการ2ตัวแปรก่อนอันแรกนะครับถ้าจำนวนคนลดลง8คนคนนะครับมีอยู่เท่าไหร่ไม่รู้แหละคือ x แน่นอนแต่ถ้าลดลดก็คือลบใช่ไหมครับลดลงไป8คนโอเคนะครับต่อไปจะต้องออกเงินเพิ่มคนละ54บาทเงินซึ่งตอนแรกออกเท่าไหร่ไม่รู้นะเป็น y นะครับแล้วต้องออกเพิ่มอีกคนละ54ก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับเป็นบวก54 ทีนี้เราลองนึกถึงความเป็นจริงครับถ้าเราจะเสียค่าเช่ารถเนี่ยสมมุต Spider ิเราไปสามคนสามคนเราก็จะได้เงินจากคนทั้งหมดกี่คนครับสามคนถูกต้องไหมครับถ้าเราไปสี่คนเราก็จะต้องเก็บเงินจากคนที่ไปสี่คนถ้าเราไปห้าคนเราก็จะต้องเก็บเงินจากคนที่ไปห้าคนดังนั้นครับจํานวนคนกับจํานวนเงินเนี่ยจะสอดคล้องกันก็คือนําจํานวนคนกับจํานวนเงินมาคูณกัน ูกต้องไหมครับมาคูณกันโอเคนะจากความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับดังนั้นจํานวนคนที่ไปคือนักเรียนเนี่ยไม่รู้เป็นเท่าไหร่แล้วก็จำนวนเงินไม่รู้เป็นเท่าไหร่หมายความว่าก้อนนี้เนี่ยเราจับ x ลบ8ไปคูณกับ y บวก54จะต้องได้เป็น x y อันนี้คือสรรมการที่1น,นะครับได้เป็น x ลบ8คูณกับ y บวก54เท่ากับ x คูณ y โอเคไหมครับอันนี้คือจํานวนคนที่ไปอันนี้คือจํานวนเงินที่ได้ เนเนาะต่อไปครับพอมาดูข้อความที่2พอมาดูข้อความที่2เราจะพบว่าแต่นนี่ก็คืออีกเงื่อนไขอย่างนะแต่นะถ้าคนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้น7คนตรงนี้นะครับจะทําให้ออกเงินลดลงคนละ27บาทเช่นเดียวกันเลยคนมีอยู่เท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่ถ้าหากเพิ่มขึ้น7คนก็มีเท่าไหร่ไม่รู้เพิ่มขึ้นก็คือบวกเข้าไปอีก7คนจะออกเงินลดลงคนละ27บาทเงิน มีอยู่เท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่ออกลดลงก็แสดงว่าลบไป27บาทความสัมพันธ์เหมือนเดิมเลยครับเราก็จะต้องเอาจำนวนคนคูณกับจำนวนเงินเพราะฉะนั้นจึงได้เป็นสรรมการที่2เป็น x บวก7นะครับคูณกับ y ลบ27เท่ากับ x y เข้าไหมได้เป็นแบบนี้นะอ่าโอเคนะครับเพราะนั้นพอ2กรณีนะครับพูดถึงจำนวนคนกับจำนวนเงินที่ไปเราจะสังเกตเห็นว่า สมการ2สมการที่เราสร้างขึ้นมานี้นะครับมี2ตัวแปรการแก้สมการ2ตัวแปรอย่างน้อยต้องมี2สมการนะครับถึงจะแก้ได้คุณดียวตั้งชื่อให้สมการข้างบนเป็นสมการที่1สมการข้างล่างเป็นสมการที่2นะครับจากนั้นเราจะทำการจัดสมการที่1ให้เรียบร้อยเพราะว่าฝั่งซ้ายยังไม่ได้คูณกันนะครับเราก็คูณสมการที่1นะครับ x คูณ y ตรงนี้ได้ xy x คูณบวก54ได้บวก5 4 x ลบ8คูณ y ได้ลบ8 y ครับแล้วก็ลบ8คูณบวก54มีค่าเท่ากับลบ432ขวามือเป็น x y เหมือนเดิมจากนั้นพอพิจารณาดูดีๆนะครับ x y อยู่คนละฝั่งเนอะสามารถตัดกันหายไปนะครับมันก็จะเหลือเพียง54-8ลบ8 y ลบ432คูณดิวก็ย้าย 432ไปทางด้านขวานะครับจึงเหลือเพียง 54x ลบ 8y ขวามือเท่ากับ432พอเหลือเท่านี้ครับก่อนจะทำการใดๆลองพิจารณาดูซิว่าเราสามารถนำตัวเลขอะไรสักอย่างหนึ่งหารตลอดได้ไหมเพื่อให้ตัวเลขน้อยลงแล้วสะดวกต่อการคิดมากยิ่งขึ้นติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกพบว่าเราสามารถนำเลขยามาครับเลข2หารตลอด พอนำเลข2หารตลอดทั้งสมการนะครับจะพบว่า5 4 x หาร2เหลือ2 7 x ลบ8 y หาร2เหลือ4 y นะครับส่วนขวามือ432หาร2เหลือ216เสร็จละตั้งชื่อไว้เป็นสมการที่1นะครับคือสมการเดียวกันนะแต่เกิดจากการจัดฝั่งนี้ให้เสร็จแล้วเอาเลขมาหารตลอดไม่งงนะครับต่อไปพอดูสมการที่2ประการสีส้มครับ x คูณ y เหมือนเดิมเลยได้ x y ครับ x คูณลบ27ได้ลบ2 7 x 7คูณ y ได้บวก7 y แล้วก็7คูณลบ27ได้เป็นลบ189ขวามือเป็น xy เหมือนเดิมพอมาถึงตอนนี้คล้ายๆกับสมการเมื่อสักครู่เลยครับ xy ตัดกันได้เนาะแล้วก็ย้ายลบ189ไปไว้ทางด้านขวามือจึงเหลือเพียงลบ2 7 x ครับบวก7 y เท่ากับ189 สังเกตดูซิเอาเลขอะไรหารได้ติ๊กตอก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 มีไหมครับไม่มีเนาะอ่าไม่มีนะครับโอเคตั้งชื่อเลยเป็นสมการที่2ส,สังเกตสมการที่1นึ่งกับสมการที่สดีๆครับเสร็จเราใช่ไหมอ่าหลายคนตามฐานเสร็จเราเพราะว่าตัวหนึ่งเป็น 27x ตัวหนึ่งเป็นลบ 27x เเครื่องหมายต่างแบบนี้เราจึงนำ สมการที่1บวกกับสมการที่2เวลาบวกก็บวกให้ตรงหลักใช่ไหมครับยี่บบวกกับลบ 27x เอก้าวเสร็จจนหายไปถูกต้องไหมครับหายไปนะหายไปนะต่อไปลบซ y บวก 7y ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเหลือ 3y นั่นเอง <c oughs> ขออภัยนะครับต่อไปขวามือตัวเลขครับ216บกวกกับ189ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกได้4 0 5 ต้องการแค่ y ก็ย้ายสามไปหารปรากฏว,ว่า y ของเราคือหนึ่งร้อยสามสิบห้าจบเรียบร้อย y เท่ากับหนึ่งสามสิบห้าทีนี้จะหาค่า x เราก็สามารถนำา y เนี่ยไปแทนในสมการที่หนึ่งหรือสมการที่สองก็ได้โอเคนะครับคูณดีลบตรงนี้นะวันนี้อาจจะเข <c oughs> ียนไม่ค่อยเป็นระเบียบขออภัยนะครับนำา y เท่ากับหนึ่งสามห้าขอเอาไปแทนในสมการที่หนึ่ง สมการที่1คือ27 x ลบ g y เท่ากับ216นะครับพอแทนปุ๊บเป็น2 x อ่ขออภัยครับ27 x แล้วก็ลบ4 y ก็คือลบ4คูณ135ขวามือก็คือ216นั่นเองนะครับคิดเลขนะ27 x ลบ4คู135มีค่าเป็นติ๊กตอกติ๊กตอก540 540 ขวามือเป็น216แก้สมการนะครับนี่ลืมเขียนตัว x 2 7 x ก็เอาลบ540จากลบใช่ไหมครับย้ายไปบวกนะจึงมีค่าเป็น756ดังนั้น27อ่ะชอบเขียนลืมเขียนเลข7ตลอดเลย2 7 x นะครับขอโทษนะเขียนผิด2 7 x เพราะนั้นต้องการแค่ x ก็ย้าย7ไปหารปรากฏว่า x ของเราได้เป็นติก๊กตอกติก๊กตอก28ครับ จบแล้วข้อนี้ x 2 8คือจำนวนนักเรียน28คน y คือจำนวนเงิน135คนดังนั้นกลุ่มนี้จะต้องจ่ายเงินทั้งสิ้นก็คือตามที่เราคุยกันก็คือ x คูณ y ใช่ไหมครับ x คูณ y เราก็เลยเอา2ตัวนี้มาคูณกันจ่ายเงินเท่ากับ28่สิคูณหนึ่งาคำตอบคือ3 3 7 8 0ตอบข้อขอไข่นั่นเอง 3 7 8 0เห็นไหมครับข้อนี้เหมือนจะง่ายๆเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วแอบซับซ้อนนิดนึงนะครับซึ่งวิธีการนี่เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดละนะครับถ้าจะใช้การสุ่มตัวเลขบางทีมันอาจจะต้องใช้เวลาแต่มันก็ทําได้นะเพราะวิธีการแก้มีหลายวิธีครับมาดูโจทย์ข้อนี้ครับกําหนด a b เป็นคําตอบของสมการ x กาลังสลบ x ลบหเท่ากับศ แล้วค่าของ a กำลั9 9 9ง9บวก b กำลังเเท่ากับเท่าไหร่นะครับทบทวนสมการกำลังสองนะครับจะอยู่ในรูปของ ax กำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับ0นะครับโดยหลักสังเกตนะครับเครื่องหมายระหว่างเชื่อมโพสเนี่ยจะเป็นเครื่องหมายบวกเสมอนะครับอันนี้คือรูปทั่วไปหรือรูปมาตรฐานของสมการกำลังสองทีนี้หากเรามีโจทย์สักข้อหนึ่งนะครับตัวอย่างเช่นเรามี x กำลังสองบวก5 x บวก6เท่ากับ0หากเราจะหาคำตอบเนี่ยเราจะต้องหาเลข2ตัวจำได้ใช่ไหมครับที่คูณกันจะต้องได้โพสสุดท้ายก็คือได้เป็น6แล้วก็จะต้องบวกกันที่ได้โพสที่อยู่ตรงกลางก็คือบวก5ลักษณะแบบนี้เป็นตัวเลข2ตัวนะครับซึ่งถ้าในข้อนี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าบวกกันได้5คูณกันได้6ก็คือ3บวก2ได้5ใช่ไหมครับแล้วก็3คูณ2ได้6เราจึงแยกเป็น2วงเล็บก่อนคือ x บวก3 คูณกับ x บวก2ถึงจะเท่ากับ0หรือใครสมองว่ามันเป็น x บวก2คูณ x บวก3ก็ได้นะครับจากนั้นจับแต่ละวงเล็บมาเท่ากับ0นวงเล็บแรกครับก็จะกลายเป็น x บวก3เท่ากับ0แก้สมก,การจะกลายเป็น x เท่ากับลบ3ครับหรือนะครับอาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งก็ได้ที่ทำให้สมก,การนี้เป็น0นย์ก็คือ x บวก2เท่ากับ0จะใส่วงเล็บหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเพราะแยกมาละจะได้เป็น x เท่ากับลบ2อันนี้คือของเดิม นะครับที่ทำได้แบบนี้จำได้นะแต่ข้อนี้มันเกิดปัญหาครับเพราะว่า x กำลังสองลบ x ลบหเท่ากับศูนย์นี่ยหากเราจะหาเลขที่คูณกันนะครับแล้วได้ลบหคูณกันได้ลบหนะครับแล้วก็บวกกันได้ลบหนเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีนะครับเราก็เลยต้องสมมุติขึ้นมาสำหรับตัวเลข2ตัวนะครับถ้าย้อนกลับมาดูฝั่งนี้นะครับก็จะเห็นว่าเป็น3กับ2เนาะ ครูดิวขออนุญาตให้3เป็น A แล้วก็2เป็น B ก็แล้วกัน3เป็น A 2เป็น B ซึ่งจริงๆมันคือเลขอะไรไม่รู้นะมันอาจจะไม่ใช่3กับ2นะแต่เทียบเคียงกับ3 2สองเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าอ๋อมันจะต้องเป็นเลข2ตัวที่คูณกันได้พจน์กลางแล้วคูณกันได้พจน์ท้ายและบวกกันได้พจน์กลางนะครับดังนั้นครับจากตรงนี้ตามหลักสังเกตที่ให้ไปเมื่อสักครู่มันต้องเป็นบวกเนาะแต่ว่าตรงนี้เป็นลบเราก็เลยขยายความนิดนึงนะครับว่ามันเป็น x กําลัง2บวกกับลบ x แล้วก็บวกกับลบหเท่ากับ0ยโอเคไหมครับพจน์ที่เชื่อมกันเป็นเครื่องหมายบวกหมดละตามนี้เลยนี่โอเคนะดังนั้นครับพอเราแยกได้เป็นแบบนี้ปุ๊บคุณดิวก็มองว่าอ๋อมันก็คือ x กําลัง2บวกกับอะไรครับบวกกับอะไรครับบวกกับลบของ a บวก b ถูกต้องไหมเพราะตำแหน่งที่เป็นพจน์กลางเนี่ยต้องหาตัวเลขที่บวกกันได้ถูกไหมครับก็คือ a บวก b นี่ไงครับ แล้วก็เครื่องหมายลบก็คือลบตามนี้เลยเห็น okay, นะต่อไปบวกกับข้างหลังครับบวกกับข้างหลังซึ่งเป็นพจน์สุดท้ายนะครับจะต้องคูณกันได้ลบถูกต้องไหมครับก็กลายเป็นบวก a b เท่ากับ0ดังนั้นพอมันได้มาเป็นแบบนี้ครับเราจึงสามารถบอกได้ว่าพจน์กลางตรงนี้นะครับคือลบ a บวก b เนี่ยจะต้องมีค่าเป็นลบ1ลบ a บวก b มีค่าเป็นลบ1นะครับ ใส่วงเล็บด้วยนะขออภัยนะครับลบตัดลบหายไปโชะโช,ะชะหมายความว่า a บวกกับ b จะต้องได้1โอเคไหมครับทำนองเดียวกันตัวข้างหลังครับ a คูณ b ก็จะต้องได้ตัวนี้ซึ่งมีค่าเป็นลบ1ตรงนี้คือเหมือนกับเป็นเครื่องมือหนึ่งที่เราจะช่วยในการหาคำตอบแต่ว่าตอนนี้มันยังทำอะไรไม่ได้แล้วก็จะติดไว้แบบนี้ก่อนว่าตอนนี้เรามีเครื่องมือมาช่วยแล้วนะ เมื่อไหร่พูดถึง a บวก b แทนเลขกหนึ่งได้เลยแล้วก็เมื่อไหร่พูดถึง a คูณ b แทนลบหนึงได้เลยตรงนี้พร้อมนะครับได้นะได้นะอ่ะทีนี้เราลองไปดูเพิ่มเติมนะครับขอเพิ่มหน้านิดนึงสิ่งที่โจทย์ถามเรานะครับทีนี้ได้เครื่องมือมาละมาดูสิ่งที่โจทย์ถามบ้างสิ่งที่โจทย์ถามเรามันคือ a กาลังเ้าบวก b กาลังเ้า ซึ่งเราไม่มีสูตรหรอกในการแยกแล้วเราก็ไม่ทราบตัว A ถ้าทราบตัว a ก็ามายกกําลัง9บวกกับค่าของตัว B ยกกําลัง9ได้เลยมันหาไม่ได้เราก็เลยจะใช้ a, เออที่เป็นผลกําลัง3สมบูรณ์เข้ามาช่วยนะครับโอเคไหมโอเคไหมครับอ่ะเราจำสูตรนี้ได้ไหมครับถ้าเรามี A บวก B ทั้งหมดกำลัง3เนี่ยเราจะสามารถแยกออกได้เป็น A กกำลัง3บวกเลยครับบวก3 A B กลังสบวก สามอะขอัยครับบวก 3a ลัง2 B ดีกีดีกรีของ A จะเริ่มลดลงเนาะแล้วก็บวก 3a b กลัง2แล้วค่อยบวก b กำลังสสิ่งนี้แหละครับมันจะเป็นตัวจุดชนวนให้เราสามารถหาคำตอบได้เพราะถ้าเรามอง a 9กำลัง9บวก b กำลัง9มันสามารถมองอีกรูปหนึ่งเขาสามารถแปลงกายได้เป็น a 3กำลัง 3, b, 3ทั้งหมดกำลัง3บวก b กำลัง3ทั้งหมดกำลังส โอเคไหมครับนี่ไง a กําลัง3านี่ไง b กาลังสหรือเราจะมองตัวนี้เป็น a กาลังสแล้วก็มองตัวนี้เป็น b กาลัง3ก็ได้โอเคนะจากนั้นครับครูดิวก็จะย้าย2ตัวที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยไปรวมไว้ฝั่งซ้ายซะไปรวมไ้ฝั่งซ้ายนะฝั่งซ้ายของเดิมมี a บวก b ทั้งหมดกาลังสาอยู่แล้ะก็ย้ายลบ3 a กาลังสอง b เข้ามาแล้วก็ลบ3 ab กาลังสองเข้ามาขวามือก็จะเหลือแค่ a กาลังสาบวกกับ b กาลังสาม นี่ไงตัวจุดชนวนของเราละทีนี้ถ้าเราดูเพิ่มอีกนิดนึงนะครับโพสที่ครูดิวตีกรอบสีเหลืองไว้ตรงนี้นะครับมันจะยังสามารถดึงตัวร่วมออกมาได้ก็คือดึง3ออกมาได้ดึง A กําลัง1ออกมาได้แล้วก็ดึง b กําลังหนึ่งออกมาได้ทำไมอะผู้ผิดตื่นเต้นทำไมต้องดึงเดี๋ยวดูนะครับจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะตัวข้างหน้าเขียนเหมือนเดิมนะครับ A บวก B ทั b ้งหมดกำลังสามพอเราดึง3ออกมาดึง a ออกมาดึง b ออกมา สามตัวนี้หายไป a จากกำลังสองเหลือ a อกำลังหนึ่ง b จากกำลังหนึ่งดึงออกไปหมดละตัวข้างหลังนะครับพอดึงลบออกก็จะกลายเป็นบวกสามตัวนี้โดนดึงหมดไป a ตรงนี้โดนดึงหมดไป b ีกำลังสองโดนดึงไปหนึ่งเหลือ b นี่ไง a บวก b มาแล้วเดี๋ยวเราจะใช้จากเมื่อสักครู่ไงครับที่เราบอกว่า A บวก b จำได้ไหมจำได้ไหม A บวก b ของเรามีค่าเป็นหนึ่ง แล้วก็ a คูณ b ของเรามีค่าเป็นลบหเราจะเอาเครื่องมือตรงนี้แหละมาใช้ส่วนขวามือก็คือ a กาลัง3แล้วก็บวก b กาลัง3เช่นเดิมโอเคนะครับได้นะอ่ะดังนั้นแทนค่าครับ a บวก b เราก็คือเป็น1กํากลัง3ลบกับ3คูณ ab ab ก็คือคูณลบหแล้วก็คูณกับ a บวก a b a บวก b ก็คือ1อีกครั้งหนึ่งจะเป็นค่าของ a กาลัง3บวก b กาลัง 3, 3 1กําลัง3ได้1อันนี้บวก3ม นะครับเท่ากับ a กาลัง3บวก b กาลัง3เท่ากับว่า a กาลัง3บวก b กาลัง3ของเราตอนนี้ได้4โอเคไหมครับได้4จากสิ่งที่เราหาได้เมื่อสักครู่นะครับว่า a กาลัง9บวก b กาลัง9แปลงได้เป็น a กาลัง3ทั้งหมดกำลัง3บวก b กาลัง3ทั้งหมดกําลัง3นะครับเพราะฉะนั้นการานักเรียนจําสูตรการแยกตัวป,ประกอบของ คนต่างกำลังสามได้ไหมถ้าเป็นหน้ากำลังสามบวกหลังกำลังสามเราจะแยกได้เป็นหน้าบวกหลังคูณหน้ากำลังสองลบหน้าหลังแล้วบวกหลังกำลังสองแบบนี้ถูกต้องไหมดังนั้นสิ่งที่เรามีอยู่ตรงนี้ครับสีน้ำเงินตรงนี้มันคือ a กกำลังสามทั้งหมดกำลังสามแสดงว่าหน้าของเราเนี่ยคือ a กกำลังสามนะครับ บวกกับ b กำลัง3ทั้งหมดกำลัง3แสดงว่าหลังของเราคือ b กำลัง3นะครับเข้าตามสูตรเลยหน้าบวกหลังก็คือ a กำลัง3บวก b กำลัง3คูณหน้ากำลัง2หน้าของเราคือ a กำลัง3ยกกำลัง2ก็เลยกลายเป็น a กำลัง6นะครับแล้วก็ลบหน้าหลังหน้าคือ a กำลัง3 b กำลัง3เนาะแล้วบวกหลังกำลัง2หลังคือ b กำลัง3เจอกกำลัง2ก็เลยกลายเป็น b กำลัง6โอเคตรงนี้ได้นะครับ ทีนี้พอมาดูตรงนี้ครับเราพบว่า a กาลัง3บวก b กาลัง3ของเราเป็น4เรแล้วก็แทนตำแหน่งนี้นะครับ d เล็ก4ตรงนี้ทันไหมต่อไปนะครับ a กาลัง6นะครับ a กาลัง6บวก b กาลัง3ตอนนี้ยังแทนค่าไม่ได้ก็เขียนไว้เหมือนเดิมก่อนเป็น a กาลัง6ส่วน ab กาลัง3นะครับ a กาลัง3 b กาลัง3มันก็คือ a คูณ b 3, ทั้งหมดกำลัง3ซึ่ง ab ที่เราหามาได้มีค่าเป็นลบหใช่ไหมครับ ก็จะกลายเป็นลบลบ1ทั้งหมดกำลัง3นะครับแล้วก็บวก b กกำลัง6คิดเลขครับเป็น4คูณ a กำลัง6แล้วก็บวก1บวก b กำลัง6นี่มันก็จะได้เป็นตัวนี้ออกมานะครับได้เป็นตัวนี้ออกมาก่อนนะครับ โอเคนะครับได้เป็นตัวนี้ทีนี้พอได้เป็นตัวนี้แล้วเนี่ยปัญหาของเราก็คือ a กําลัง6กับ b กําลัง6มันยังหาไม่ได้เนาะ a กําลัง6กบวก b กําลัง6เนี่ยเราสามารถมองได้เป็น a กําลัง3ทั้งหมดกาลังสองบวก b กําลัง3ทั้งหมดกาลังสองได้เป็นแบบนี้นะครับทีนี้เราจะใช้ตัวนี้ช่วยครับเราจะใช้ A กําลัง3บวก b กําลัง3ทั้งหมดกำลังสองช่วย ใช้กำลังสองสมบูรณ์นะครับหน้ากำลังสองหน้ากำลังสองก็เป็น a กกำลังหกนะครับบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองหลังกำลังสองก็เป็น b กกำลังสามทั้งหมดกำลังสองเป็น b กกำลังหกนี่ตัวนี้จะมาแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องการคือ a กกำลังหกบวก b ีกำลังหกตัวนี้เราก็จะย้ายฝั่งนี้ ไปลบนะครับจึงได้เป็น a กําลัง3บวก b กําลัง3ทั้งหมดกําลัง2ลบ2 a กําลัง3 b กําลัง3ขวามือเป็น a กําลัง6บวกกับ b กําลัง6นะครับที่เหลือแทนค่าครับ a กําลัง3บวก b กําลัง3ได้เป็น4 c กําลัง2เท่าลบ2คูณลบ1ทั้งหมดกําลัง3เท่ากับ a กําลัง6บวก b กําลัง6นะครับ16ลบ แล้วมาเจอกับลบอีกรอบก็กลายเป็นบวก2เท่ากับ a กําลัง6บวก b กําลัง6จะได้ว่า18คือค่าของ a กําลัง6บวก b กําลัง6นะครับพอได้ A บวก b แล้วย้อนกลับมาตรงนี้ครับนี่ก็จะกลายเป็น4ครูดีขอเขียนใหม่นะเป็น A อกำลัง6บวก b กําลัง6แล้วก็บวก1ก็จะกลายเป็น4นะครับ a บวก b ตรงนี้นะครับ a บวก B ตรงนี้เราจะแทนด้วย16เอ้ยขออภัยครับ18 1วก1 18, บวก1เป็น 19, 19คูณ4ตอบ76นั่นเองนะครับโอเคนะครับมาลุยกันต่อนะครับสำหรับโจทย์ข้อนี้ครับกําหนด x มากกว่า a และน้อยกว่า b และลบ 2x บวก4มากกว่าลบ2แต่น้อยกว่าลบ8นะครับจงหางค่าของ a บวก b ทั้งหมดยกกําลัง2โอเคนะครับเดี๋ยวเราต้องแก้สรรมการออกมาก่อนอ่ะสิ่งที่เขาให้มานะครับอันนี้คือเงื่อนไขเนาะว่า ค่า x จะต้องอยู่ระหว่าง a กับ b แสดงว่าเดี๋ยวจะได้ค่า b มา a มา1ตัว b มา1ตัวเนาะนะครับซึ่ง b ต้องมากกว่า a นะครับโดยที่มี x เป็นตัวกําหนดอ่ะพิจารณานะครับเราจะลองมาพิจารณาที่อสมการลบ2น้อยกว่าลบ2 x บวก C น้อยกว่า8นะครับเวลาแก้อสมการนะครับหากเราจะแก้พร้อมๆกัน c บวกอยู่เราก็จะย้ายไปลบ แต่เราจะต้องย้ายไปทั้งสองฝั่งนะครับเป็นลบสลบ c ตัวกลางก็จะเหลือแค่ลบส x ขวามือก็จะกลายเป็น8ปดลบ c อสมการของเราจึงเป็นลบหน้อยกว่าลบส x น้อยกว่า -4 ได้เป็นแบบนี้นะครับทีนี้ต้องการให้ตรงกลางเหลือแค่ x ก็เอาลบ2ไปหารทั้งสองข้างนะครับเอาลบ2ไปหารแต่จากที่เราเรียนมาเมื่อไหร่เอาลบไปหารหรือไปคูณเครื่องหมายจะต้องตรงข้ามใช่ไหมครับเป็นลบหหารลบ2ต้องเป็นมากกว่าตรงกลางก็เหลือแค่ x แล้วครับตรงนี้ก็มากกว่าลบ4อ่ะขออภัยครับ4หารลบ2เพราะนั้นคิดเลขออกมาก็จะกลายเป็น3มากกว่า x มากกว่าลบ2เห็นไหมครับ ค่าของอสมการจะเป็นจริงก็คือ3มเนี่ยมากกว่า x และ x มากกว่าลบ2แต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับหมายความว่าลบ2มากกว่า3ซึ่งไม่จริงถูกไหมนี่คือเหตุผลว่าทําไมเราต้องเปลี่ยนนะครับดังนั้น x ก็จะอยู่ระหว่างช่วงนี้โอเคนะโอเคนะทีนี้พอเราเอามาเทียบกับเงื่อนไขที่เขาให้มาเห็นไหมครับ ค่าที่มากกว่าจะเป็นค่า b ครับและค่าที่น้อยกว่าก็จะเป็น a ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าจากตรงนี้ b ของเราคือ3และ a ของเราคือ -2 สิ่งอื่นใดนั้นโจทย์เขาถามอะไรครับถาม a บวก b ทั้งหมดกําลังสอง a คือ -2 บวก b คือ3ทั้งหมดกําลัง2นะครับ,บ -2 บวก3ได้1 1กําลัง2ข้อนี้ตอบ1นั่นเองง่ายมากๆถ้าเทียกบกับข้อเมื่อสักครู่ สำหรับข้อนี้นะวันนี้มีข้อสอบยากมาให้ดูนะครับเป็นข้อสอบเข้าเตรียมอุดมเนาะหรือใครจะฝึกฝนสำหรับทำข้อสอบโอเนก็ทำได้นะครับโจทย์บอกว่าถ้า x เป็นจำนวนเต็มนะครับจำนวนเต็มก็เต็มลบเต็มศูนย์แล้วก็บวกที่สอดคล้องกับสรรมการสรมการยากหน่อยนะครับ absolute x กําลังสองลบ7 x บวก11ทั้งหมดยกกําลัง x บวก6นะครับมีค่าเท่ากับ1เขาถามว่าแล้วผลบวกของค่า x ทั้งหมดมีค่าเท่าไหร่ แสดงว่าเราก็จะต้องหาหได้ว่ามันมีไอคิตัวที่เป็นคําตอบซึ่งแน่นอนว่าเลขยกกําลังที่ยกกําลังแล้วได้1เนี่ยมีทั้งหมดกี่กรณีเด็กๆจําได้ไหมเก่งมากครับมี3กรณีมี3กรณีที่ยกกําลังได้1นนะกรณีแรกก็คือยกกําลังอะไรครับยกกําลังศูนย์เนาะแต่ว่าศูนย์ยกกำลังศูนยกก์ 0, ไม่ได้ให้นะครับโอเคปะ่ะกรณีที่2ก็คือฐานเป็นไรครับฐานเป็น1เพราะยกกําลังอะไรก็ได้1 ต้องไหมครับแล้วกรณีที่3ก็คือยกกําลังทําไมครับดีกรีเลยครับยกกาลังดีกรีเป็นเลขเลรครับดีกรีเป็นคู่ถูกไหมครับลบหทั้งหมดกําลังสองแบบนี้อ่ะมันจะมี3ตัวนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องพิจารณาด้วยกันทั้งหมด3กรณีอ่ะมาเริ่มพร้อมกันนะครับกรณีแรกครับกรณีแรกก็คือ A กําลัง0ูนเนาะจะได้1นะครับแต่มีเงื่อนไขว่า A ของเราเนี่ยต้องห้ามเป็นศูนย์นะ เพราะในทางคณิตศาสตร์ศูนย์ยกกำลังศูนย์ไม่ได้เราก็มาเริ่มคิดกันเลยนะครับโอเคพร้อมนะครับการที่กำลังจะเป็นศูนย์ก็แสดงว่ากำลังของเขาก็คืออะไรครับ x บวก6ใช่ไหมต้องเท่ากับ0นย์มันถึงจะได้1นะครับแต่มีเงื่อนไขนะครับอย่างที่บอกไปว่าฐาน5เป็น0ย์ก็คือแอบสูทของ x กำลังสอลบ 7x บวก11เนี่ยต้องไม่เท่ากับศนย์เด็ดขาดที่เหลือแก้สรรมการครับซ้ายก่อน X บวก6เท่ากับ0แก้สมก,การก็จะได้ว่า X เท่ากับลบเลยครับ,บ -6 อ่าพอได้ X เท่ากับลบ6เนี่ยเราก็จะต้องเอา X ตัวนี้ครับมาแทนในเงื่อนไขตรงนี้เพื่อเช็คว่ามันไม่ได้เป็น0จริงไหมโอเคนะครับเช็คนะลบ6ทั้งหมดกำลัง2องลบ7คูณลบ6แล้วก็บวก11นะครับห้ามเป็น0เด็ดขาด6ลบ6ทั้งหมดกำลัง2ได้36 ลบ 7, คูณลบ6ได้บวก42แล้วก็บวก11ได้เท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่ที่แน่ๆไม่ใช่ศูนย์แน่นอนแสดงว่าว่า x เท่ากับลบ6เป็นคำตอบที่ใช้ได้เป็นคำตอบที่ใช้ได้นะครับใช้ได้ใช้ได้เลยแหละอ่ากรณีที่1นะครับไม่สนใจนะขอแค่ไม่เท่ากับศูนย์ก็พอต่อไปกรณีที่2นะครับกรณีที่2กรณีที่2ก็คือฐานเป็น1เนาะยกกำลังอะไรก็ไม่รู้แหละก็ได้1เช่นเดิม ฐานเป็น1น,นะครับนั่นหมายความว่า absolute x กซ์ลัง2ลบเ x บวก11นี่ยจะต้องเท่ากับ1แต่เราลองนึกย้อนไปถึงเรื่องค่าสมบูรณ์นะครับค่าสมบูรณ์หรือว่าแเนาะ absolute หากเรามี a อ s o ์ลู e ลบ1คำตอบที่ได้ก็คือ1ห,หรือหากเรามี a อ s o l u t e ของ1คําคำตอบที่ได้เราก็ได้1น,นั่นหมายความว่าไม่ว่าจํานวนที่อยู่ในค่าสมบูรณ์จะเป็นบวกหรือเป็นลบคำตอบที่ได้ก็จะเป็นบวกเสมอ ดังนั้นมันจึงทําให้เราต้องแยกคิดด้วยกันทั้งหมด2กรณีนะครับ2กรณีนี่คือเป็นเหตุผลนะครับเพราะว่า2ตัวนี้เห็นไหมเป็นลบมันก็ได้1เป็นบวกเขาก็ได้1ดังนั้นเราจึงแบ่งแยกเป็น2กรณีนะครับกรณีแรกครับจะได้ว่า x กําลังสองลบเ x บวกสิเนี่ยเท่ากับ1ก่อนหรืออีกกรณีหนึ่งหรือเปล่าที่เป็น x กําลังสองลบเ x บวก11เท่ากับลบ1นเนื่องจากเป็นสมการกำลังสองนะครับสังเกตตรงนี้นะเนื่องจากเป็นสมการกำลังสองการจะแก้สมการได้นั้นเราจะต้องทำฝั่งขวาของเครื่องหมายเท่ากับให้เป็น0เราก็เลยทำการอันเชิญอันนี้มไว้ฝั่งซ้ายซะแล้วก็อันเชิญนี้ไมไว้ฝั่งซ้ายดังนั้นสมการใหม่ของเราจงกลายเป็น x กำลังสองลบ7จจากเดิมเป็นบวก11ลบ1ก็กลายเป็นลบ10เท่ากับ0นย์ แยก2วงเล็บครับสมการกําลังสองต้องแยก2งวงเล็บแยกได้เป็นคูณกันได้ลบสิ 10, บวกกันได้ลบเก็คือ x ลบหคูณกับ x ลบสเท่ากับศูนย์แสดงว่าค่าของเรา x ก็คือเลขอะไรครับเลข5กับเลข2ทํทำนองเดียวกันขวามือย้ายมารวมกันก็กลายเป็น x กาลังสองลบเ x แล้วก็บวก12อเท่ากับ0ได้ไหมครับเท่ากับ0นะจากนั้น แยก2เล็บครับคูณกันได้บวก12และบวกกันได้ลบ7ก็คือ x ลบ4คูณกับ x ลบ3เท่ากับ0พอได้ x ลบ4คูณ x ลบ3ปุ๊บก็แก้สมการออกมาจะได้ว่า x ของเราเท่ากับ4กับ3โอเคนะครับอันนี้คือคำตอบที่2นะเพื่อไม่ให้นะครับเปิดไปหลายหน้าจะได้ไม่งงขออนุญาตลบตรงนี้นิดนึงและกรณีสุดท้ายครับกรณีสุดท้าย ก็คือกรณีที่กรณีที่สเนาะอขอบคุณครับกรณีที่สกรณีสุดท้ายอะ่ะกรณีที่3ก็คือข้างล่างเป็นลบหแล้วข้างบนยกกําลังคู่ค่าที่ได้มันจะเป็น1ถูกต้องไหมครับเราก็เลยได้ว่าอ๋อนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่า x กำลังสลบเ x บวกหที่มันติดอยู่ในแอบส์ลูดเนี่ยมันจะได้ค่าเป็นลบหหรือเปล่า ถูกไหมครับเพราะว่าเราเอาตัวฐานมาเล่นจากนั้นครับเราก็จะทําการแก้สมการแต่ถ้าดูดีๆเราจะพบว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันจะเท่ากับลบหนึ่งเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนเพราะมันมีเงื่อนไขของแอบส์ลูติดอยู่ให้ตายยังไงมันจะเป็นลบหนึ่งไม่ได้มันจะต้องเป็นหนึ่งเสมอแต่ข้อนี้ที่เราทําได้เพราะจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้มันไม่ได้ติดแอบส์โวลตมันก็เลยพิจารณาได้แต่นี้พอมีแอบส์โวลตปุ๊บไม่ได้ในกรณีนี้ ตัดทิ้งเลยนะครับไม่สนใจแล้วนะเพราะติดแอปสลบเป็นลบไม่ได้หรือพูดง่ายๆคือมันไม่มีคําตอบดังนั้นครับตอนนี้คําตอบของเราครบหมดทุกตัวละเราก็เอามาบวกกันให้เรียบร้อยตัวแรกที่เราได้ก็คืออะไรครับลบหกต่อไปคือห้าคือสองคือสี่คือสามดังนั้นผลบวกนะครับผลบวกขอเขียนไว้ตรงนี้แล้วกันนะผลบวกนะครับก็จะได้เป็นอะไรครับ ลบหกบวกห้าบวกสบวกสบวกสเป็นเท่าไหร่เอ่ยติ๊กตอก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 ,ตก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 เป็นลบหนึ่เท่ากับแปดข้อนี้ผลบวกจึงเป็น8นั่นเองเห็นไหมครับข้อสอบเหมือนจะไม่ยากแต่ถ้าเราไม่แม่นว่าเออเราจะต้องมีการเช็คด้วยกันทั้งหมด3กรณีแบบนี้มันอาจจะทำให้เราพลาดได้ แล้วหลายคนอาจจะมาติดกับดักที่อยู่ตรงนี้ครับเอ๊ะคิดอยู่ตั้งนานคิดไม่ออกเพราะลืมไปว่าค่าสมบูรณ์มันติดลบไม่ได้เนาะข้อนี้ก็ถ้าทําความเข้าใจดีๆไม่ได้ยากมากนะครับแต่ว่าเนื้อหาคอนเซ็ปต์จะต้องแม่นนิดนึงวันนี้ไว้เท่านี้ประมาณนี้ครับลองไปดูข้อต่อไปได้เลยจากรูปสามเหลี่ยม ABC นะครับเขากําหนดให้เนาะ ABC สามเหลี่ยมรูปใหญ่เลยแล้วก็กําหนดให้ DE นะครับคือเส้นนี้นะขนานกับ BC แล้วก็ ef นะครับเส้นนี้ขนานกับ dc เส้นนี้ถ้า a อยาว4ี่เอเขียนไว้ก่อนนะครับ AF ขอยะซูมเนาะ AF คือตรงนี้นะครับยาว4และ fd ยาวห fd ตรงนี้ยาวหจงหาความยาวด้าน db เขาให้หาตรงนี้เออเขาให้หาตรงนี้ให้หาตรงนี้นะครับรอบนี้ไม่ใช่หาพื้นที่ละให้หาความยาวด้าน เวลาหาความยาวด้านนะครับนึกถึงเรื่องนี้เลยสามเหลี่ยมคล้ายเพราะว่าโจทย์ที่กําหนดมาให้ก็เป็นสามเหลี่ยมเนาะให้นึกถึงสามเหลี่ยมคล้ายเสมอนะครับโดยส่วนใหญ่เนาะถ้าให้หาความยาวด้านจะเป็นแบบนี้ไม่งั้นก็พิทาโกัสแต่ว่าถ้าเป็นสามเหลี่ยมคล้ายเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมอะไรก็ได้มันจะหาได้เสมอแต่ถ้าเป็นพิทาโก拉ะครับมันจะต้องเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเนาะมันหาความยาวด้านได้โอเคแล้วก็ลองมาพิจารณาครับว่าเอ๊ะการที่จะเป็นสามเหลี่ยมคล้ายเนี่ยสองรูปไหนบ้างนะ ที่มันคล้ายกันเราก็ลองดูดีดนะครับครูเรียวก็เริ่มสังเกตจากรูปนี้ก่อนครับพบว่าสามเหลี่ยม AFEAFE e. ตรงไหนครับ AFE ตรงนี้นะตรงนี้นะครับมันดันไปคล้ายกับ ADC เห็นไหมครับสามเหลี่ยมสองรูปนี้คล้ายกันก็เขียนสัญลักษณ์คล้ายกับสามเหลี่ยม ADC อ่ะเป็นแบบนี้ พอเราสังเกตได้ว่าเขาคล้ายกันหผลที่คล้ายกันก็นเพราะว่าหนึ่งอะไรเกิดอะไรขึ้นครับด้านนี้เขาเหมือนกันถูกไหมเนี่ย AFE คือด้านนี้นะครับตรงเนี้ยใครที่ไม่ทันเนาะสามเหลี่ยมคล้ายบางคนก็ไม่ชอบนนะเรื่องนี้แล้วก็ไปคล้ายกับ ADC ตรงนี้นะครับการที่สามเหลี่ยมสองรูปจะคล้ายกันก็คืออัตราส่วนของด้านแต่ละด้านเท่ากันถูกต้องไหมครับอ่เพราะนั้นคุณดิวก็เลยก็เลยเริ่มเทียบนะเริ่มเทียบนะครับ AFE คล้ายกับ ADC ก็จะได้ว่าด้าน AF ด้าน AF ตรงนี้นะครับมันอาจจะเล็กหน่อยนะตรงเนี้ย AF ที่มีความยาวเป็น4เนี่ยก็เอามาเทียบกับด้านเดียวกันเลยก็คือส่วนด้วย AD นะครับ AF ส่วน AD มันจะต้องไปเท่ากับต่อไปเราก็จะใช้ตรงนี้นะครับ AE AE ก็จะต้องส่วนอะไรครับส่วน AC เนาะ AE ส่วน AC นะได้เป็นแบบนี้จากนั้นเราลองแทนค่าดูนะครับ AF มีค่าเป็น4 AD มีค่าเป็น10ถูกต้องครับหลายคนบอกว่า AD จะเป็น6ไม่ใช่นะครับซูมอีกนิดนึงนะ AF ถึงตรงนี้มัน4 AD คือตรงนี้ถึงตรงนี้ดังนั้นจะต้องเอาความยาวของ2ตัวนี้บวกกันเป็น10ไม่ใช่แค่เอา6ไม่ได้นะครับได้เป็น4ส่วน10 เพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าเมื่อมันเป็น4ส่วน10ก็หมายความว่าอัตราส่วนของ4ต่อ10เนี่ยหรือ4ส่วน10เนี่ยมันคืออัตราส่วนของ AE ส่วน AC ด้วยได้เป็นแบบนี้อ่ะพิจารณาจากตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าที่เริ่มจากตรงนี้เนี่ยเนื่องจากตรงเนี้ยคำว่าตรงนี้หลายรอบมากมันมีตัวเลขต่อไปพิจารณาสามเหลี่ยมรูปที่สองเราก็จะเริ่มจากสามเหลี่ยม ADE ADE ตรงไหนนะครับ ADE ตรงนี้ครับตรงนี้เนาะเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ แน่นอนว่าเขาก็จะต้องคล้ายกับสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมรูปใหญ่ครับเป็น A B C ตรงนี้นะครับ A B C เราก็เอาด้านมาเทียบกันเหมือนเดิมเลยแน่นอนครับเราก็จะได้ว่าสามเหลี่ยมรูปบนเนาะก็ต้องเป็น A D ถูกไหมครับ A D คือด้านนี้ส่วนด้านนี้เช่นเดียวกันก็คือ A เลยครับ A B เนาะ A D ส่วน A B จะต้องเท่ากับอีกด้านหนึ่งครับก็ต้องเป็น A e ส่วน ac ก็คือเทียบรูปเล็กกับรูปใหญ่ A e ส่วน ac โอเคนะได้นะโอเคนะครับมาเริ่ม ad เหมือนเดิมเลยครับ ad ความยาวของเราเป็น10เป็น10นะส่วน ab ab ทราบไหมครับ ab ทราบไหม ab ไม่ทราบถูกไหมครับทราบถึงแค่ตรงนี้ว่ามันคือ10 แล้วก็บวกส่วนที่ไม่ทราบก็คือ BD จึงเขียนเป็น10บวกกับความยาวส่วนที่ไม่ทราบก็คือ BD อันนี้คือค่าของ AB นะครับงงไหมทำไมไม่ทราบอะ่ะอืมต่อไปขวามือนะครับ AE ต่อ AC ทราบมาแล้วครับ AE ต่อ AC นี่ไงเราทราบมาแล้วว่าเขาคือ4ต่อ10หรือ4ส่วน10ได้เป็นแบบนี้นี่ ที่เหลือก็จะเป็นการแก้สมาการแล้วครับการแก้สมาการก็คูณคไข้เนาะเอาตัวนี้ขึ้นไปคูณกับ4เอา10ขึ้นมาคูณกับ10 10คูณ10ได้100นะครับขวามือก็เป็น10บบวก BD นะครับคูณกับ4ซ้ายมือก็ยังคงเป็น100 4กระจายเข้าไป4คูณ10กลายเป็น40 4คูณ BD ก็เป็นบวก BD 40บวกอยู่ย้ายเป็นลบก็จะกลายเป็น60เท่ากับนี่ตกเลข4ไปนะครับ60เท่ากับ4 BD ต้องการแค่ BD ก็ย้าย4ไปหารจึงได้เป็น60หาร4นั่นคือค่าของ BD เมื่อหารออกมาแล้วสรุปได้ว่า BD ของเราก็เท่ากับ15 BD นะครับ BD ของเราเท่ากับ15จึงสรุปได้แล้วครับว่า คำตอบ B ดีของข้อนี้ตอบสิบห้าหน่วยนั่นเองตอ,อนะตอบข้อนี้นะครับตอบข้อนี้นะสิบห้าหน่วยเห็นไหมครับสามเหลี่ยมคล้ายต้องพยายามพิจารณารูปสามเหลี่ยมที่มันคล้ายกันก่อนโดยหลักสังเกตคือพยายามใช้รูปสามเหลี่ยมที่มันทราบความยาวของด้านบางครั้งก็แก้สเต็ปเดียวออกบางครั้งก็ไม่ออกนะครับก็ต้องเทียบไปเรื่อยจะลักษณะแบบนี้สิ่งที่ต้องระวังมี2จุดนะครับคือตรงนี้ระวังเพราะบางคนจะใส่6แล้วก็ตรงนี้บางคนจะบอกว่ามันหาค่าไม่ได้นะครับ